เสียงสนอหูดูแลสบายตาโปรดเรียกหาม้วนมาสเตอร์ทุกท่านผมเงียบก่อนเงียบสักครู่นะหนึ่งไหว้ฟ้าเด่นไหว้ฟ้าเด่นสองไหว้ผู้ใหญ่ยินดีด้วยนะครับใครยินดีด้วยยินดีด้วยท่านกล่าวเองทำไมถึงมาบ้านเนี้ยข้าเกือบจะให้เสิร์ฟอาหารโดยไม่รอท่านนะแต่ว่ามาช้าดีกว่าไม่มานะข้าดีใจจริงๆเพราะกลัวอยู่ว่าท่านจะไม่กล้ามางานของข้าเนี่ยวันนี้พระองค์แต่งลูกสะใภ้ที่เป็นวันมงคลยิ่งข้าจะไม่มาได้ยังไงท่านเก่าไม่เลิกใช่ใช่ใช่เก่าไม่เลิกท่านรู้สึกให้เกียรติมาร่วมงานเชิญนั่งข้ากับพ่อลุงเพิ่งรู้จักกันไหนเลยจะกล้านั่งตีเสมอท่านไอ้กล้าสิท่านใจกล้าหน้าด้านอยู่แล้วอะไรที่ไม่กล้าเชิญเชิญนั่งเชิญเชิญเชิญนั่งนั่งนั่งไอ้น้องยินดีด้วยนะน่านับถือนี่พลุงมีความอาถรรพ์ในเวลาแบบนี้ยังกล้าจัดงานมงคลอย่างเงี้ยต้องยกสองนิ้วให้เลยมาขอดื่มไปกับท่านลุงช้าก่อนขอถามหน่อยเวลานี้มันเป็นไงอ่ะก็ปฏิทินบอกว่าวันนี้ไม่เหมาะจะจัดงานมงคลเพราะว่าศัตรูอยู่รอบข้างจะเชื่อเรื่องโชคลางเหมือนกันนะมันเป็นเรื่องงมงายดวงไม่แข็งก็อาจจะต้องกลัวศัตรูแต่ว่าลูกชายข้าเนี่ยมันคนดวงแข็งมากหนักยิงเรื่องตีหมาแล้วมันเตะร้องเ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 องระบือไปไกลนะโดยเฉพาะไอ้หมาหน้าเสียมลูกท่านเคยถูกหมากัดเหรอเคยถูกหมาบ้ากัดแต่ข้าดูแผลของน้องชายแล้วมันเป็นแผลใหม่แบบนี้น่าอันตรายอยู่นะเกิดเจ้าหมาบ้าตัวนั้นมันย้อนกลับมาคราวนี้น้องชายอาจจะไม่ดวงดีเหมือนครั้งก่อนนะเพราะงั้นเราถึงต้องจัดงานเลี้ยงเรียกความมงคลไงพวกเรานะกะว่าจะร่วมแรงกันทั้งครอบครัวใช่หมาบ้าตัวนั้นมาอีกเราก็จะเป็นประตูตีมาเหมือนยังเชิญยาจีนใช่ไหมขนลูกเมียช่วยกันรบถึงตอนนั้นเมืองเลี้ยงข้าเจ้าจันคนกันเองฆ่ากันเองอย่างนั้นใช่ไหมฮะพูดผิดแล้วเราไม่ใช่คนกันเองฆ่าคนกันเองพวกเราฆ่าหมาตั้งหากแล้วถ้าเจ้าหมาบ้านั้นกลับมาอีกสบายมือข้าละคว้ามับซับปั๊บให้เจ้าพวกหมาบ้าพวกนั้นนะเขาได้ออกไม่ได้ตายลูกเดียวอ๋อมาเชิญดื่มมาแม่เหล้าเลยไม่ค่อยดีนะเอาเหล้ามาใหม่ต้องขวดนี้ถ้าซื้อมาต้องไปค้าขายอยู่ที่เปอร์เซียนี่เป็นเหล้าองุ่นชั้นดีของเปอร์เซียนะวันนี้เป็นวันมงคลของน้องชายข้าเลยเอามาขวดนึงเพื่อจะดื่มฉลองให้นะตามสบายขอบใจที่มายินดีกับเราแบบนี้ไม่เสียน้ำใจท่านเก่าทำไมท่านไม่ดื่มล่ะก็เหล้ามันขวดนิดเดียวยังไม่พอพวกท่านพ่อแม่ลูกดื่มเลยข้าน่ะดื่มบ่อยแล้วและอีกอย่างนึงพวกท่านก็ดื่มได้อีกไม่นานหรอกไม่ต้องเกรงใจฉันมีอะไรไหมว่าทำไมไม่กล้าดื่มเหรอเจ้านี่งอจังเลยเจ้านึกว่าเจ้ากล้าคนเดียวเรากล้ากว่าเจ้าอีกเดี๋ยวเขาจะดื่มให้ดูพ่อไอ้มาห้างข้าเอาจะเข้าเฮ้ยนี่ไอ้นายโทษดีอุบัติเหตุนะนั่งก่อนนี่แม่ยืนถ้าจะเซอยู่แล้วเดี๋ยวเข้าห่อยังไงกันล่ะไอ้เนี่ยท่านกัลติกาอุตส่าห์เอาเหล้าดีมาจากแดนไกลมาฝากเราไม่ดื่มก็เหมือนกับมาให้เกียรติต้องขอโทษจริงๆนะเอางี้เราย่อจะดื่มวันเองมาดื่มไหมกับท่านเก่าด้วยเซฮะดื่มสักอึกหนึ่งโอ้วันเหล้าดีแม่แต่เอามาน้อยไปหน่อยขี้เหนียวไปนิดหนึ่งนะเก่านะยังดีนะด้วยบารมีท่านพ่อท่านเก่าก็ได้ดื่มไปสองคำไม่งั้นมาเที่ยวนี้ไม่คุ้มค่าแน่เลยโอ้ยเจ้าสาวพอเล่าเข้าปากหน่อยก็ชักพูดจาเหลวไหลซะแล้วนี่ไอ้น้องผู้หญิงแบบนี้เจ้ากล้าแต่งด้วยนับว่าใจคอเหี้ยมหาญมากทีเดียวนะมาข้าขอดื่มให้กับเจ้าขอให้พวกเจ้าอยู่กันจนแก่เท่าขอบใจเราผัวเมียร่วมใจกันฟันฝ่าอุปสรรค
รับรองได้อยู่กันจะแก่แน่แต่ไอ้พวกคนใจโฉดนี่สิกลัวจะไม่ตายดีท่านเกาถ้าไงอย่าดื่มมากนักเดี๋ยวคุมสติไม่อยู่พูดจาเพ้อเจ้อหางจิ้งจอกจะโผล่นะไม่ใช่หางจิ้งจอกหางหมานะฮะใครจะว่าใครหมาลินเต้าหยินทหารของเราใกล้จะบนสือเหยียนเข้ามาแล้วครับไม่อะไรการแค่นี้ก็โกรธแล้วกาวใจแคบจริงๆนะกาวเรียกไปเรียกไปเรียกเรียกไงโถ่ข้าแค่พูดไปเรื่อยเปื่อยพอคิดถึงเรื่องปีนักษัตริย์นะท่านควรจะเกิดปีหมาแน่ใช่ไหมเอ้ยทำไมข้าหลุดปากอีกแล้วคำก็หมาทั้งคำก็หมาเจ้าไม่ชอบพูดเล่นใช่ไหมไม่น่าแหละคนเราพูดเล่นแค่นี้จะเป็นอะไรไปอ่ะช่างเถอะนะถือว่าเมื่อกี้นี่ข้าล่วงเกินเจ้าโบราณเขาบอกว่าพ่อสร้างนี่ลูกชดใช้เดี๋ยวข้าให้ลูกข้าดื่มด้วยดื่มของก็มาจ้าไม่หนักหนาหรอกนะแก้วนี้ใช้ไม่ได้กินแก้วนี้ดีกว่านะมาดื่มไปของก็มาเข้าไปเนี่ยไปดื่มมาเขาหน่อยดื่มไปท่านเกาหน่อยเด้ดื่มหน่อยของก็มาเขาหน่อยฮะท่านเกาข้าเป็นตัวแทนของพ่อดื่มขอขมาท่านหวังว่าท่านจะไม่ถือเราเฮ้ยเขาท้าลูกข้าขอเข้ามาแล้วท่านก็ควรจะดื่มสักอึกซิจะมาโหไปทำไมแล้วเนี่ยโกรธคือโง่มาโหคือบ้านี่ขนาดขอเข้ามายังไม่ดื่มใจแคบแบบนี้เป็นหน้าตัวเมียแล้วเนี่ยเดี๋ยวท่านทั้งสองวันนี้เป็นวันมงคลนะพวกเราจะถือสาหาความกันเลยนะมันก็ขอดื่มให้กับพวกท่านนะนะเอาอย่างนี้ดีกว่านะทุกท่านสามัคคีเป็นพลังมาเอางั้นนะแม่มันต้องแบบนี้สิวันนี้เป็นวันดีต้องสามัคคีกันไว้แล้วดื่มต่อไปกับกินต่อไปไม่อันกินแล้วดื่มดีกว่านะข้าจะทนกับพวกเจ้าอีกสักพักหนึ่งไว้คนของข้ามาถึงพวกเจ้าจะรู้สึกเดิมสบายกินอยู่แล้วของฟรีนี่เจ้าอาหารดีนั่นเลยเล่าก็ดีดีมาที่มาท่านเกาข้าอยากถามจริงท่านทำมาหากินอะไรกันแน่ฮะพูดแล้วหน้าอายข้ามีอาชีพกำจัดขยะอะไรก็ตามที่มันรกโลกข้าจะกำจัดมันไม่ปล่อยเอาไว้เด็ดขาดเลยทีเดียวอ๋อเป็นอาชีพที่แปลกอันดับหนึ่งของโลกนะแล้วจะกำจัดได้แค่ไหนนะมันมีให้กำจัดไปเรื่อยๆนั่นแหละโดยเฉพาะพวกสวะแม่พูดน่าฟังแต่ข้ากลัวเจ้าสายตาไม่ดีมองเห็นไม่ชัดเห็นแต่สวะของที่อื่นแต่ไม่เห็นความโศกโรคของสวะใกล้ๆตัวหรือตัวเองเจ้าดูสิเอาอีกแล้วทำไมโมโหง่ายอะฮะข้าอุตส่าห์มีน้ำใจมาร่วมยินดีกับงานมงคลของท่านแต่ท่านกลับรับแขกด้วยการด่าอย่างนั้นเหรอเราไม่เคยคิดจะเชิญเจ้ามานี่นี่ก็ทนมาทั้งคืนแล้วนะดีทำไมแน่จริงข้าคงไม่มาดีละครจบแล้วละครฉากนี้ควรไปฉากด้วยความโต้เหรอไม่ใช่ว่าใครก็ความกันได้นะว้าคราวนี้สนุกแล้วเว้ยเป็นทีเรื่องสนุกจะไม่จบแค่นี้ซะแล้วเอ๊นี่เพื่อนทำไมแต่งตัวแบบนี้ล่ะเนี่ยเล่นนิ้วกันหรือไงสงสัยจะเป็นเรื่องพระนางเข้าหออย่างนั้นใช่หรือเปล่าเนี่ยลองว่ามาสิข้าไม่นึกเลยว่าพลุงจะมีเพื่อนเยอะนะนี่คุณจะมากันพร้อมแล้วนะสิข้าเองก็ดื่มไปมากพอสมควรพรุ่งนี้ต้องเดินทางอีกข้าขอตัวก่อนกันแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวทำของแตกไม่ชดใช้เขาหรือไงมาร่วมงานแต่ไม่ใส่ซองแต่ของกลับไปด้วยแบบนี้เขาไม่ให้กราบโลกฮะในท่านครับในท่านมีอะไรเสี่ยอู่ไปเที่ยวซ่องตอนนี้ทะเลาะกับคนในซ่องใหญ่แล้วครับมันน่านะข้าขอตัวก่อนเฮ้ยแล้วนี่เจ้าเฮ้ยเอ้าสิพี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยบอกเขาแล้วว่าดื่มน้อยหน่อยเกือบทำเสียงานแล้วไหมล่ะเฮ้ยวันนี้เป็นวันมงคลยังหงุดหงิดนักได้ไหมเอ๊ะวันมงคลอะไรคือพวกเขาสองคนแต่งงานกันฮะแล้วเขานี่กลายเป็นน้าเขยข้าเหรอเนี่ยฮะก็นึกแล้วว่ากิ้วขาวคงไม่เราขึ้นบูตึงง่ายหรอกนะแต่นึกไม่ถึงว่ามันจะใช้วิธีต่ำช้าแบบนี้ใช่ค่ะระหว่างทางเราเคยเจอกับดักพวกมันมาถึงที่นี่ก็ยังหลงกลพวกมันอีกอย่างดีผู้ท่านมาทันเวลานะไม่งั้นถ้าปะทะกันจริงๆก็ไม่รู้ว่าพวกมันมีคนอยู่ข้างนอกอีกเท่าไหร่เจ้าคนแท้เก่ามันเป็นใครมาจากไหนกันเหรอข้านึกออกแล้ววันนั้นข้ากับซิ่วซิ่วจะกลับขึ้นวัดเซ้าหลินน่ะนะตอนที่ผ่านหมู่บ้านผู่เทียนเห็นทหารปิดล้อมทางขึ้นเขาทั้งหมดนายทหารที่เห็นหรือว่าเป็นเจ้าคนเมื่อกี้เนี่ยไม่นึกเลยว่าหมู่ตึงจะคบคิดกับทางการงั้นเราก็ต้องระวังตัวมากขึ้นโอ้กลัวอะไรกันแล้วหรือคิดว่ามันจะกล้ายกทัพมาบุกเรากันเนอะ
สี่เง็กทำไมสีหน้าจะดูแย่จังใช่ใช่ๆปกติไม่เห็นจะเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นไรไม่สบายเหรอเออเปล่าไม่เป็นไรหรอกนะคือเขาเนี่ยนะตลอดทางเนี่ยบ่นว่าตัวเองถูกผีหลอกใช่ตอนเริ่มแรกก็บอกว่าเขาไปเจอผีเข้าพอวันรุ่งขึ้นก็บอกว่าที่เจอน่ะเป็นเซียนพอวันที่สามก็ไม่พูดอะไรแล้วก็นาดเดินอยู่มันยังหลับกลางอากาศล่วงพลอยแล้วตกลงเป็นผีหรือเซียนเราก็ไม่เห็นกันสักคนเหรอนะไม่เห็นไม่เป็นไรว่าไม่มีนี่นาหลงอาเอ้ยสิงเอกเลิกอําสักทีเถอะนะพวกเราไม่มีใครยอมให้เจ้าหลอกเหรอข้าเห็นจริงๆนะแล้วทำไมมีแต่เจ้าเห็นพวกเราทำไมถึงไม่เห็นล่ะจะไปรู้เหรอช่างเถอะไม่พูดละวันนี้วันมงคลของพี่น้องข้าอย่าพูดเรื่องไม่เป็นมงคลดีกว่านะใช่ใช่ครั้งนี้แม้จะมีอันตรายรอบด้านแต่ก็ยังดีที่ก่อนจะเผชิญศึกหนักเราได้ให้ซีกวนกับยงชุนสมรักสมรสจะได้หมดห่วงไปสักคู่หนึ่งแล้วนะจริงสินะดูมันคืนนี้มีคนต้องเข้าหอด้วยใช่ไหมเนี่ยดื่มเหล้าวิวาหรือยังเนี่ยยังบัวลอยนะกินหรือยังไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวคืนนี้เราจะเฝ้าประตูทุกบานไว้ห้อยใช่พวกเจ้าร่วมหอกันให้สบายไปเลยนะเดี๋ยวพวกเจ้าร่วมหอกันข้าไม่ว่าแต่พรุ่งนี้ต้องไปบูธถึงเนี่ยข่าวอ่อนน้อยโธ่อาจารย์เออไปเถอะนะไปเถอะนะไม่ต้องเขินหรอกนะไปฮะมาฮะยงชุนไม่นึกเลยว่างานแต่งงานของเราจะจัดแบบฉกละหุกแล้วข้าก็ไม่มีของมั่นให้เจ้าข้าขอโทษนะอย่าพูดอย่างนั้นสิถ้าข้าอยากได้สมบัติจากเจ้าข้าคงไม่แต่งด้วยหรอกขอเพียงต่อไปเจ้าทำดีกับข้าก็พอแล้วมาคิดดูตอนที่เรารู้จักกันใหม่ๆเบลเล่นกันทุกครั้งที่เจอไม่นึกเลยนะจะได้มาแต่งงานกันใช่ตอนแรกที่เรารู้จักกันเดี๋ยวเจ้าก็ชกข้าเดี๋ยวข้าก็ชกเจ้าชกกันไปชกกันมาก็เลิกชกกันเองแต่ไปร่วมมือกันชกคนอื่นแล้วก็ชกกันมาเรื่อยจนมาถึงวันนี้แล้วเราก็ได้เป็นผัวเมียกันจริงๆนะแล้วหลังจากแต่งงานไปเจ้ากับข้าจะชกกันอีกไหมชกสิฮะเพียงแต่พอตอบไปนี่มีแต่เจ้าชกข้าข้าไม่ชกตอบหรอกแน่นะแน่สิข้าหงสีกวนสาบานต่อฟ้านับแต่นี้ต่อไปโดนชกไม่โต้ตอบโดนด่าก็ไม่เถียงจะเชื่อเมียทุกอย่างจ้ะจำที่เจ้าพูดไว้ให้ดีล่ะสิงเอกอย่าดื่มให้มากนักเจ้าเหนื่อยมาหลายวันแล้วควรจะพักผ่อนเอาแรงเจ้ารู้ไหมสุขภาพเจ้าดูอิดโรยเข้าไปทุกทีข้าไม่ห่วงตัวเองหรอกขอช่วยซิ่วๆได้แม้จะชีวิตข้าก็ยกให้แล้วโอ้ยกลัวไปไม่ทันถึงบูตึงเจ้าก็หมดแรงซะก่อนหลวงพี่ข้าคิดถึงซิ่วๆมากจริงๆนะข้าห่วงนางด้วยถ้าช่วยบอกข้าทีว่าข้าควรจะทำยังไงช่วยบอกข้าทีได้ไหมที่อยากบอกเจ้าตอนนี้ก็คือพักผ่อนเอาแรงจะได้สู้ศึกดูว่าจะขึ้นบูตึงได้ยังไงเออสิงเอกจิตใจเจ้าเวลานี้พวกเราเข้าใจแต่เจ้าอย่าลืมสิว่าการฆ่าคิ้วขาวช่วยซิ่วๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเจ้าคนเดียวแต่เป็นเรื่องของอาจารย์ป้าอาจารย์อาแล้วพวกเราศิษย์พี่น้องทุกคนด้วยเจ้าไม่ได้มีตัวคนเดียวนะจริงไหมอย่าคิดมากเลยนะเชื่อข้าเถอะนะคืนนี้จะนอนพักผ่อนให้เต็มที่มีอะไรพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเรื่องร่างกายข้าจะแย่จริงๆแล้วทำไมมันถึงไม่มีแรงเลย
เร็วเร็วช่างครับพวกเราล้อมวงเตรียมเอาไว้อย่างแน่นหนาแล้วครับรู้แล้วไปด้วยครับป่ะข้าขอเตือนไว้ก่อนนะพรุ่งนี้เช้าข้าจะตะลุยบูตึ้งงั้นคืนนี้อย่ากวนใจข้าไม่งั้นแล้วก็เจอผีข้าฆ่าผีเจอเซียนขดับเซียนไม่เกรงใจอีกแล้วนะอย่านะอย่านะคืนวันนี้แหละข้าจะให้เจ้าตายเสียงอะไรโดดกันใหญ่เลยว่าจะวางขาห้ากันลงมาชนเนี่ยบันไดไปดูเร็วเหมือนมากจริงๆเป็นไปได้ไหมที่ยังไงคนไผ่ฝงเต้าเจอที่แท้ยอมโผล่หัวมาแล้วฮะเรื่องยุทธภพควรจัดการเองทำไมต้องคบคิดกับทางการด้วยคบคิดยังไงที่ข้านำทหารมาเพื่อจะกวาดล้างเจ้ากบฏจากพวกเจ้ากำจัดภัยของแผ่นดินตกลงกันแล้วว่าต้องแลกชีวิตที่บูตึงนี่นะทำไมกลับคำแบบนี้เนกรุ่นหลังอย่างเจ้าไม่คู่ควรพวกกับข้าเออต้องการรุ่นเดียวกันอย่างนั้นใช่ไหมงั้นหลวงอาเหมาะที่สุดเลยเชิญเรื่องไม่ต้องพูดเจ้าเผาวัดเจ้าลินไม่ต้องรอถึงบูตึงหรอกนะวันนี้แหละข้าจะคิดบัญชีกับเจ้าเน่ใครกันคืนข้าไม่เว้นหยุดก่อนใครฮะเจ้าหวนเจ้าก็มาละจะมาดูว่าเราจะแก้แค้นให้เจ้าไงใช่ไหมไม่ต้องห่วงวันนี้ข้าจะฆ่าพวกกากเดนเซาหลินให้สิ้นซากเลยสิพี่ท่านมาทันเวลาพอดีละครกำลังสนุกเชียวข้าไม่ได้มาเพื่อดูแต่มาเพื่อฆ่าปึงซีเง็กด้วยมือของข้าเองเจ้าหวนแต่วันนี้จบตอนนี้เจ้าสำนักประทานโอกาสนี้แก่ข้า
นี่คือป้ายอาญาสิทธิ์พวกจะถอยไปให้หมดทำไมในเมื่อเจ้าสำนักให้ป้ายอาญาสิทธิ์แก่ข้าพวกจะยังสงสัยอะไรอีกพลาดอยู่นั่นละเดี๋ยวก็พูดจะมาแรงพอดีจะสู้ว่าเข้ามาเลยข้าต่อแขนได้ข้างนึงเจ้าไม่ต้องมาคุยโวข่มข้าวันนี้ข้าต้องเอาชีวิตเจ้าแน่พาเข้าห้องมาสิเข้ามาเลยมาเข้ามาเลยชีวิตลีเสียหัวอยู่ในมือข้าแล้วไม่กลัวนางตาก็เข้ามาได้เลยเอาไปนั่งเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นเราไม่เกรงใจไม่ต้องเกรงใจข้าเลยหน้าไหนก็ไม่ต้องเกรงใจหรอกนะไปยิงข้าให้หมดเดี๋ยวนี้เสี่ยหวนถือป้ายอาญาสิทธิ์อยู่ให้นางบาดเจ็บไม่ได้ถอยมาเฮ้ยข้าฮัลโหลมั้งเจ๊กหลานตาไม่ต้องกลัวนั่นอะไรเยอะสิคนจุดไฟไปเอาไปเถอะบ้าไปกันเถอะเร็วไปเร็วไปจะเผาดูอะไรอยู่เล่าไปก่อนสิเร็วไปเร็วเร็วหยินต้องขอโทษด้วยสิงเอ็กนี่เจ้าความจริงเลยหูหยินน่ะแกล้งให้ข้าจับตัวไว้เพื่อจะปล่อยพวกเราหนีมาเฮ้ข้าฟังผิดหรือเปล่าเนี่ยนางเหลือช่วยเราอ่ะข้าแค่ทำในสิ่งที่ข้าควรทำเท่านั้นแต่ว่าจะอยากให้เราตายไม่ใช่เหรอเรากับเจ้ามีความแค้นต่อกันมากมายแล้วทำไมถึงคิดช่วยเราล่ะข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมถึงช่วยเราเพราะความแค้นทำให้ข้าสูญเสียทุกอย่างพอกันทีมาถึงขั้นนี้แล้วยังจะแก้แค้นกันอีกทำไมนี่จะทำแบบนี้ถ้าก็ทรยศบุตึงคิ้วขาวมาเราเป็นเจ้าแน่คิดดีแล้วเลยห้วนไฟไหม้วัดเซ้าลินเราสองสำนักต่างมีคนล้มตายเวรกรรมทั้งหมดนี่ล้วนเกิดจากข้าตอนนี้ข้าคิดได้แล้วข้าเพียงแต่พยายามทำความดีเพื่อลบล้างผิดบาปในใจข้าเท่านั้นเลยพี่หยินนอกจากข้าจะต้องขอบคุณท่านที่ช่วยเราแล้วที่ข้าดีใจมากก็คือเห็นท่านเข้าใจคุณธรรมเนี่ยพวกเขากำลังตามมาจะรีบหนีไปเถอะแต่ท่านช่วยเราไว้ก็กลัวว่าเขาจะเอาผิดท่านไม่ต้องห่วงหรอกคิ้วขาคงเห็นแก่พ่อข้าบ้างไม่ทำไมข้าหรอกเลยพี่ยินงั้นก็ขอบคุณมากเราไปก่อนละเจ้าคนเป็นไงพวกกาดเดนวัสลินมันหนีไปทางไหนข้าไม่เป็นไรแต่พวกเขาไปแล้วบัดซบแล้วจะปล่อยพวกมันไปง่ายๆอย่างนั้นเหรอสิพี่ทำไมพวกมันถึงยอมปล่อยท่านพวกมันคงเห็นข้าเป็นภาระละมั้งเป็นไปไม่ได้พวกมันเป็นศัตรูข้าพ่อท่านท่านเคยประกาศว่าจะเอาชีวิตพวกมันตอนเนี้ยต่อให้มันปล่อยท่านท่านก็ไม่น่าจะยอมละเว้นปึงซีเง็กข้าว่ามันผิดสังเกตนะที่ท่านไม่รู้สึกเดือดดาลอะไรเลยฮะนี่เจ้าเล่นตลกอะไรอยู่เนี่ยใช่เขาปล่อยพวกเขาไปเองอาจารย์เนาะป้ายนี่ของปลอมเจ้าสำนักไม่ได้ส่งเข้ามานี่เสี่ยวหวนเจ้าบังอาจมากกล้าปลอมป้ายอาญาสิทธิ์อ้างคำสั่งเจ้าสำนักรู้ไหมว่าต้องโทษสถานใดเอาตัวไปเอาไป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 สิทธิ์พี่เราพักที่นี่ชั่วคราวก่อนนะก็ดีเหมือนกันบอกตามตรงเลยนะข้าคิดไม่ถึงจริงๆว่าหลี่เซียวหุนจะสำนึกบาปขึ้นมาแล้วกลับมาช่วยพวกเราตอนแรกท่านนางไม่ให้ท้ายเลยยันหวังมาเอาเรื่องข้าไม่ต้องมีการล้มตายมากมายสุดท้ายตัวนางเองก็สูญเสียทุกอย่างท่านนางสำนึกได้โลกนี้ก็ได้คนดีเพิ่มขึ้นมาอีกคนถือเป็นเรื่องดีนะเขาว่าที่นางช่วยเราคราวนี้นางต้องเดือดร้อนแน่เลยข้าก็ว่างั้นน่ะแต่นางบอกว่านางไม่เป็นไรนี่นะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าซิลช่วยพูดกับนางนางถึงได้เห็นคุณธรรมส่องสว่างในใจสิงเรารู้ว่าเจ้าห่วงซิลมากนางต้องไม่เป็นไร
เราต้องช่วยนางได้แน่หมูตึงแม้จะมีคนมากแต่ถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกันต้องทำสำเร็จได้แน่ใช่แล้วที่เราต้องทำตอนนี้ก็คือวางแผนว่าจะบุกหมูตึงยังไงฮะสิงห์ปกติจะไปจอมวางแผนมีความเห็นไงได้เลยนั่นไงเริ่มแล้วข้าจะให้เจ้าตายในเจ็ดวันไม่รู้ยังไงนะข้ารู้สึกถูกชะตากับเจ้ามากเลยล่ะท่านอาจจะแค่ชอบฝีมือการกล้าผมของข้าเท่านั้นเองหรือไม่เพราะปกติข้าพูดน้อยท่านเลยไม่รู้สึกรำคาญจิตใจของเจ้าสงบมีความบริสุทธิ์ใจเหนือกว่าพวกลูกศิษย์ของข้าซะอีกนะไอ้พวกนั้นมาสับเพร่าจะตายไปวิผมให้ข้าทีไรแล้วก็ทำให้ข้าโมโหทุกทีเลยจ้ะท่านเต้าหยินยอย่องข้าเกินไปความจริงข้าไม่เก่งสักอย่างเจ้าทำอะไรมีความตั้งใจข้อนี้จะเหมือนข้าเลยล่ะเฮ้ยคิดดูข้านักพรตคิ้วขาวเนี่ยชาตินี้ไม่มีลูกไม่มีหลานน่าเสียดายยิ่งนักนี่ถ้าข้าได้ลูกศิษย์ที่ถูกใจข้าและก็เข้าใจข้าอย่างเจ้าก็จะดีนะข้าน่ะอยากจะให้เจ้าอยู่ในบูตึงอยู่กับข้าตลอดไปถ้าข้ายอมอยู่และสามารถสลายความแค้นของบูตึงกับเซาหลินได้ข้าก็ยินดีจะอยู่ค่ะเซาหลินน่ะเหมือนตะวันลับขอบฟ้าสิ้นแสงสว่างแล้วช้าเร็วมันก็สิ้นชื่อแล้วเจ้าอ่ะยังจะคิดถึงพวกมันอีกเหรอข้าเพียงแต่ไม่อยากเห็นการล้มตายอีกท่านเต้าหยินถ้าเขาเผาว่าเซาหลินไปแล้วข้าขอร้องท่านอย่าฆ่าคนอีกเลยนะนี่เจ้าคิดว่าข้าเที่ยวฆ่าคนบริสุทธิ์เหรอท่านมีสีหน้าอิ่มเอิบน่าจะไม่ใช่คนโหดเหี้ยมอำมหิตเท่าไหร่แต่ทำไมท่านกลับไม่ยอมละเว้นพวกเซาหลินล่ะคะปัญหาที่เกิดขึ้นในยุทธภพเนี่ยย่อมต้องตัดสินด้วยวรยุทธเซาหลินกับบูตึงเนี่ยมันจะต้องตายกันไปข้างนึงวันนี้ข้าไม่ฆ่าพวกมันพวกมันก็ต้องฆ่าข้าอยู่บรรยากาศนั่นแหละมันเป็นหลักความอยู่รอดนะฉะนั้นทางเดียวที่จะชนะก็คือชิงลงมือซะก่อนกำจัดคนที่จะมาเป็นศัตรูให้มันสิ้นซากไปท่านคิดเช่นนี้เอาจะเผด็จการเกินไปอาจารย์สอนข้าเสมอว่าผู้ฝึกวรยุทธ์ต้องมีจิตใจที่ให้อภัยคนใช้คุณธรรมชนะใจคนดีกว่าชนะด้วยกำลังเจ้านี่มันช่างไร้ดิงสานักนะข้าจะสอนเจ้าสมัยผู้ฝึกวรยุทธ์ย่อมมีความฝันสูงสุดก็คือเป็นหนึ่งในยุทธภพถ้าเจ้าไม่อยากจะถูกรังแกเจ้าก็ต้องกำราบคนอื่นให้ได้ซะก่อนเมื่อกลายเป็นหนึ่งในยุทธภพแล้วที่นี้แหละจะไม่มีใครกล้าหีกับเจ้าเลยใช้กำลังบังคับเขาแล้วเช่นนั้นก็จะสยบด้วยใจจริงเหรอคะเขาไม่เชื่อหรอกมันเป็นไปไม่ได้จะเชื่อหรือไม่ก็ตามนะแต่เจ้าเข้าสำนักผิดไปฝากตัวเป็นศิษย์ของไอ้ผู้ที่ดีแต่สวดมนต์กินเจไม่คิดที่จะเป็นใหญ่โบราณว่านกดีต้องรู้จักเลือกรังเจ้ามาเป็นศิษย์ข้าดีกว่าเดี๋ยวข้าจะสอนเจ้าสมัยเลยนะขอเพียงเจ้ากลายเป็นศิษย์บูตึงเป็นศิษย์ข้าคิ้วขาวในโลกนี้ไม่มีใครกล้าล่วงเกินเจ้าอีกต่อไปเออกราบเรียนเจ้าสำนักอาจารย์อฝงกับพี่เกานำตัวเสี่ยวหวนมาร้อยท่านพิจารณาโทษครับสิทธิ์ตอนนั้นข้าจะฆ่าโพสลินได้สบายอยู่แล้วแบบไม่เหลือซากด้วยแต่เพราะว่าลีเสี่ยวหวนแอบอ้างคำสั่งท่านหลอกให้เราน่ะปล่อยพวกมันไปครับเจ้าสำนักสิตรสอบป้ายอาญาสิทธิ์แล้วเพราะว่าเป็นของปลอมนางทำเช่นนี้เท่ากับทรยศสำนักเราจะไม่กล้าตัดสินใจขอให้เจ้าสำนักพิจารณาโทษเจ้ามีอะไรจะแก้ตัวไหมข้ารู้ว่าที่ข้าทำไปท่านต้องมายกโทษให้แน่แต่ไม่ว่าท่านจะลงโทษข้ายังไงข้าก็จะไม่แก้ตัวนอกจากจะขอร้องท่านสักข้อนพูดไปข้าอยากขอให้ท่านเลิกจองล้างจองผ่านวัดเซาหลินอุ้ยตายละจะตายอยู่ล้อมล่อยังจะมาอ้อนวอนขอชีวิตให้พวกมันอีกอย่างนั้นเหรอความแค้นของเซาหลินและบูตึงมีข้าเป็นต้นเหตุจนบัดนี้คนตายมากมายอาจารย์ลุงท่านจะต้องฆ่าถึงเมื่อไหร่ถึงจะยอมหยุดบัดซบว่าเซาหลินเป็นเส้นหนามที่ตำใจบูตึงทำไมกำจัดพวกมันเนี่ย
บูตึงเราจะเป็นหนึ่งในยุทธภพได้ยังไงอาจารย์ลุงท่านจะก่อการไปทำไมอีกล่ะพ่อจะตายด้วยมือปึงสีเง็กนี่ข้าแก้แค้นให้เจ้านะเนี่ยแต่บัดนี้ข้าคิดได้แล้วคนเราคิดแต่จะแก้แค้นมันทำให้ต้องเจ็บปวดชั่วชีวิตความเจ็บปวดที่ข้าได้รับมันเพียงพอแล้วขอเพียงเราสองสำนักเลิกเข็นข้าจองล้างกันความแค้นของพ่อข้าให้มันจบลงแค่นี้เถอะค่ะบัดซบที่สุดเจ้าทรยศสำนักไร้ซึ่งความภักดีไม่แก้แค้นแทนพ่อคือไม่กตัญญูคนที่ไม่มีความภักดีและกตัญญูอยู่ไปก็รกโลกอนุเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรข้ายินดีตายถ้าอาจารย์ลุงจะยอมเลิกล่ะเพ้อเจ้าท่านมานานแล้วท่านอย่าลืมสิว่าท่านก็เคยเป็นศิษย์เจ้าลินบัดศพเอาศพก็นาไปแขวนไว้หน้าสำนักโน้ตให้เป็นเยี่ยงอย่างว่าคนทรยศต้องตายยังไงสิงเงี้ยข้าอยู่นี่มาช่วยข้าเร็วสิงเงี้ยสิงเงี้ยซิวสิงเงี้ยซิวตายไปตายซะสิงเงี้ยซิวสิงเงี้ยเจ้าฟื้นแล้วเหรอจะหมดสติไปตั้งหลายชั่วยามพวกเราเป็นหัวเจ้าทับแย่เลยชีพจรเจ้าสับสนแถมอ่อนลงเรื่อยๆบางครั้งก็ถึงกับหยุดหวันมาหยุดเหรอมันเหมือนกับเหมือนอะไรครับเหมือนกับได้รับบาดเจ็บภายในรุนแรงแบบว่าจะขาดใจได้ทุกเมื่ออาจารย์คะทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะนั่นสิข้าก็ไม่เข้าใจลูกพี่ระหว่างทางที่มาพวกท่านถูกลอบทำลายจนซิงเอ็กบาดเจ็บภายในหรือไงครับนั่นสิมันมีอะไรหรือเปล่าฮะก็ไม่มีนี่นะแต่หลังจากซิงเง็กบอกว่าก็ถูกผีหลอกแล้วสุขภาพก็แย่ลงเดินอยู่ดีๆยังหลับกลางอากาศหลวงพ่อหรือว่าไม่ต้องหรือว่าหรอกเขาบอกหลายครั้งแล้วไม่มีใครเชื่อข้าเห็นผีจริงๆอ่ะมันตามเข้ามาตลอดเวลาเลยแล้วมันบอกว่าจะให้ข้าตายด้วยเฮ้ยซิงเง็กทำไมเจ้าถึงไปเจอของพันนั้นได้ล่ะฮะข้าว่าซิงเง็กอาจจะถูกลอบกัดโดยไม่รู้ตัวแต่ข้าตรวจร่างกายเขาแล้วก็ไม่พบบาดแผลใดๆทั้งสิ้นเลยนะงั้นมันแปลกพูดเรื่องข้าเลยเรื่องทางช่วยซิ่วๆดีกว่านะสิ่งสุขภาพจะแย่แบบนี้จะไปช่วยใครได้ล่ะแล้วควรจะหาหนทางรักษาเจ้าให้หายก่อนรอไม่ได้แล้วนะตอนนี้ซิ่วๆอยู่ในมือของคิ้วขาวไม่รู้จะถูกทรมานยังไงบ้างราชาวันหนึ่งนางก็ทรมานเพิ่มวันหนึ่งข้าจะมัวรอในที่ไม่รู้นางทนทุกข์อยู่ไม่ได้หรอกนะสิ่งเอกอย่าเยอะไปก่อนนะเราอุตส่าห์มาถึงบูตึงต้องอยากช่วยซิ่วๆอยู่แล้วข้าล้างบูตึงเราไม่ถอยแน่แต่สุขภาพของเจ้าแบบนี้จะสู้คลิปขาวได้ไงอ่ะเขาไม่เป็นไรบ้างหรอกเนอะเขาไม่เคยป่วยกันเนอะแล้วเจอเสือเขาจะฆ่าเสือได้เลยสิงเง็กเจ้าอย่าฝืนสังขารเลยนะถ้าเจ้าช่วยซิ่วๆจะตัวเองเป็นอะไรไปนะก็คงไม่ดีใจนักหรอกนะนั่นสิชื่อเราธนาพักผ่อนก่อนได้ไหมถ้าช่วยซิ่วไม่ได้เขาจะมานี่ทำไมกันเล่าถ้าอยู่ไปก็ไร้ความหมายแล้วทุกคนเข้าใจบ้างไหมนี่เดี๋ยวสิงเง็กใช่ต้องไปจริงๆตาไปกับเจ้าเองถ้าเช่นนั้นเราก็ไปพร้อมกันหมดนี่แหละไปพร้อมกันเลยก็ได้ด้วยกำลังพวกเรารวมกับพลังยุทธของสิทธิ์พี่เหมียวที่ฟื้นคืนบางส่วนแล้วสิทธิ์บูตึงทั่วไปไม่คลานามือพวกเราหรอกเนอะแต่ทุกคนต้องระวังนอกจากคิ้วขาวยังมีฝงเต้าเต๋ออีกคนนึงถึงเวลาเราต้องประสานกำลังกันคอยดูจังหวะได้เลยเรียกเจ้าสำนักพวกปึงซิงเง็กและหงซีกวนได้บุกเข้าเขตบูตึงแล้วพวกเราที่อยู่เชิงเขาต้านมาอยู่พวกมันขึ้นมาถึงหน้าประตูใหญ่แล้วครับโอ้ยดีมากเลยนะ
ในที่สุดมันก็มาสิทธิ์น้องเจิ้นจงพวกจะไปเตรียมการจะได้ต้อนรับพวกมันให้เต็มที่ครับครับแล้วนั้นรีเซียวหวนอามิตาพูดรีเซียวหวนเขาถูกคิ้วขาวเอาชีวิตเพราะช่วยเรานั่นแหละไม่นึกเลยกับสิทธิ์ตัวเองคิ้วขาวยังโหดเหี้ยปาดิก็ทำร้ายนางซะแล้วแต่ยังไงก็ตามนางตายเพราะช่วยเราเราควรจะแก้แค้นให้นางนะเจ้ามากันครบก็ดีแล้วจะได้ตายกันได้หมดอย่าเฮ้ยฝงเต้าเต๋อหลังจากวันนี้แล้วถ้ามีฝงเต้าเต๋อก็จะไม่มีข้าปึงซิงสิทธิ์บูตึงฟังบัญชาตั้งค่ายดาวเหนือ7ทิศพร้อมที่แท้พลังภายในของเจ้ายังไม่ฟื้นคืนน้อยถ้ามันอวดเก่งหลอกข้าใช่ครับพี่พลังยุทธหลอกหมาหมายังไม่เชื่อแต่เจ้ามันโง่เขาหมาได้เชื่อข้าเฮ้ยสิทธิ์น้องรู้สึกเป็นยังไงบ้างมันเจ็บก็จริงนะแต่เลือดลมเหมือนเดินคล่องขึ้นสงสัยจะถูกมันกระแทกเต็มมันแรงจนเลือดช้ำมันกระจายเนี่ยนะท่าทางจะดีขึ้นท่านเต้าหยินเขานอนเสียงคล้องดังรัวเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่คะเจ้าน่าจะนึกได้เนี่ยปึงซีงเฮกกับพวกกากเดนเซาหลินน่ะมาถึงเขาบูตึงแล้วว่าไงนะพวกเขามาถึงแล้วเหรอวันนี้แหละข้าจะให้พวกมันตายอย่างไร้ที่ฝังอย่านะท่านเต้าหยินเดี๋ยวโปรดละเว้นพวกเขาด้วยเถอะก็พวกมันดันรนมาหาที่พวกมันอยากจะตายข้าเขาจนปัญญาท่านเต้าหยินได้โปรดเถอะค่ะขอให้ข้าไปพบพวกเขาหน่อยข้าจะปล่อยพวกเขารีบไปจากบูตึงแหมเจ้านี่มันช่างไร้ดิงสายิ่งนักเขาวางแผนล่อพวกมันให้มาที่นี่ก็เพื่อจัดการจัดกากเดนเซาหลินให้มันสิ้นซากแบบถอนรากถอนโคนแล้วมีเหรอที่ก็จะยอมปล่อยให้โอกาสสูญไปท่านเต้าหยินไม่ต้องพูดอีกแล้วพอละคนพวกนี้นั้นมันควรจะตายไปตั้งนานแล้วนี่ทำไมเพราะนางหลีเซียวหวนช่วยพวกมันหนีไปนี่นะป่านนี้นะพวกมันไปอยู่ยมโลกแล้วท่านบอกว่าหลีเซียวหวนช่วยพวกเขาแล้วตอนนี้นางเป็นยังไงบ้างคนที่ทรยศต่อสำนักมีจุดจบสถานเดียวคือตายแง่ท่านข้าหลีเซียวหวนเหรอมันเป็นคนของสมัครบูติงข้ามีสิทธิ์ตัดสินชีวิตมันคนที่ทำลายแผนการของข้าข้าไม่มีทางปล่อยเอาไว้หรอกที่ข้าพูดกับเจ้ามากมายนี่ก็เพราะว่าอยากให้เจ้าเข้าใจว่าเซาหลินกำลังจะสาบสูญสู้เจ้าแปรพักมาอยู่กับข้ามิดีกว่าข้าหลิงซิ่วซึ่งมีอาจารย์เพียงคนเดียวไม่มีวันย้ายสำนักแน่ทำไมข้านักพรตคิ้วขาวรับสิทธิ์มาไม่รู้เท่าไหร่กี่รุ่นต่อกี่รุ่นพวกมันนั้นรู้แต่มาอ้อนวอนข้าทั้งนั้นแหละข้าน่ะไม่เคยต้องออกปากเลยวันนี้นะที่ข้ายอมรับเจ้าถือว่าเป็นบุญของเจ้าแล้วนั่นเนี่ยเพราะข้าเห็นว่าเจ้าน่ะเป็นคนฉลาดไหวพริบดีน่าจะฝึกให้เก่งกล้าได้ข้าถึงได้ให้โอกาสเจ้าเจ้าก็น่าจะดีใจนะนี่นะข้าได้ฝากตัวเป็นศิษย์อุเหมยซื่อไทยแล้วจะเป็นศิษย์ท่านไม่ได้แล้วค่ะ
ผู้ใหม่ล่ะฮะนางไม่คู่ควรเป็นอาจารย์ของเจ้าหรอกข้าว่าเจ้าจะรีบเปลี่ยนใจซะดีกว่าก็อย่างที่ท่านพูดเมื่อกี้คนที่ทรยศสำนักสมควรตายแล้วทำไมท่านกลับใจบังคับให้ข้าทรยศสำนักล่ะข้ามีใครเป็นคนสมควรตายไปด้วยอีกคนอย่างนั้นเหรอเจ้านี่มันไม่รักดีซะเลยปึงสี่เง็กเจ้ามาแล้วเหรอข้านึกแล้วว่าเจ้าน่ะจะต้องตะเกียกตะกายมาหาข้าจนได้แม่น่ารักจริงๆเลยนั่นนี่นาน่ารักนั่นเหรอขนาดรักก็ดีแล้วชีวิตข้าขยกให้แล้วซิ่วๆอยู่ไหนแค่ข้าได้พบนางหัวข้าปึงสี่เง็กเจ้าออกไปได้เลยได้ค่ะเอาตัวเจ้าหญิงน้อยของข้าออกมาดิได้ครับไปซิซิวซิซิวคนข้างในนี่ไม่ใช่ซิวซิวโอ๊ยตายแล้วทำไมถึงไม่ใช่ล่ะก็ข้ามัดกับมือของข้าเองอะแต่ว่าถ้าจะไม่เชื่อเนี่ยนะก็ได้นั้นข้าจะใช้กระบี่ทดสอบให้ดูว่าจะได้ยินเสียงกระหน่าร้องเปล่าไม่ใช่คนข้างในน่ะไม่ใช่ซิ่วซิ่วหรอกโอ้ตายตายเจ้าหญิงน้อยเจ้าชายเขาไม่เชื่อว่าเป็นเจ้าอ่ะนั่นเจ้าร้องสักคำเถอะนะน่านะถ้าเจ้ามายอมร้องข้าเขาจะเอากระบี่แทงก้นเจ้าล่ะนะจึกแล้วไม่ร้องเอ๊ะคนข้างในไม่ใช่ซิ่วไม่เชื่อคำผู้เฒ่าผู้แก่เจ้าจะเสียใจอย่าพอแล้วฮะพอแล้วคิ้วขาวเหี้ยสิงเง็กสิซิ่วสิงเง็กสิงเง็กอุ้ยหวานจังซึ้งจังเลยเนาะเด็กสองคนเนี้ยรักกันปานจะกลืนกินแต่เสร็จได้กำลังต้องไปอยู่กันคนละโลกแล้วพลาดทีได้ไหมชีวิตข้าอยู่นี่ไงจะได้จริงข้าเอาเลยชีวิตหมาหมาของเจ้าต้องให้ข้าเดินไปเอาเองอย่างนั้นเหรอคลานมาเอาเองให้ยากได้ขอเพียงไม่ทำร้ายซิซิ่วข้าจะไปหาเดี๋ยวนี้อย่านะสิงเง็กไม่ต้องห่วงข้าจะไปซะดีออกไม่ขาดทุนเลยให้เจ้าหญิงไปได้เจ้าชายมาข้ามีกำไรเยอะอย่านะจะเข้าไปไม่ได้ครับข้าได้ไปแล้วอย่ายุ่งเลยสิงเง็กอย่าเข้าไปนี่เป็นชีวิตข้าให้ข้าเลือกเองเถอะท่านตาฮะได้โปรดเถอะสิงเง็กโอ้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 โอ
สิงเอ็ก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 ตายนะอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายสิงเอ็ก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 ถ้าเจ้าจะตายก็รอตาด้วยไว้ตัดไว้คิ้วขาวแล้วตาจะไปหาเจ้าไอ้คิ้วขาวเฮ้ยเฮ้ยไปหนี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 แล้วหนีไปหนีไปสิต่อให้พวกเจ้าเอาตัวปืนสิงห์กลับไปได้มันก็ไม่รอดเพราะมันเท่ากับตายไปแล้วคนที่ถูกพลังกุมารทองของข้าน่ะไม่มีทางรอดลำคาญอาจารย์อาจารย์อาจารย์ป้าสิงเอก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 ถือแขยังไม่ตายเลยเนี่ยขอร้องย้ายขัดย้ายขัดตกใจตายสิฮะอาจารย์ป้าได้โปรดเถอะครับช่วยหาทางช่วยสิงเอกด้วยข้าจะเสียเพื่อนรักคนนี้ไปไม่ได้น่าจะครับอาจารย์ป้าท่านคิดหาทางช่วยหน่อยเถอะท่านต้องใช้ยาอะไรข้าจะไปหาให้เดี๋ยวใช่ครับอาจารย์ป้าสิงเอกสิกอนอย่าพูดอีกเลยอาจารย์ป้าช่วยเต็มที่แล้วถ้าท่านช่วยได้มีอะไรจะไม่ช่วยข้ารู้ตัวดีข้าไม่รอดแน่ไม่หรอกเจ้าอย่าพูดเลวร้ายสิเจ้าต้องไปตายเจ้าหนังเหนียวคงกระพันไม่ใช่เหรอใครว่าหนังเหนียวแล้วไม่มีวันตายล่ะเมื่อก่อนข้านึกว่าตัวเองดวงแข็งแต่คราวนี้คงไม่รอดแล้วสิงเอกจะอย่าพูดแบบนี้สิจะต้องหายดีนะที่ก็แค้นใจก็คือข้าช่วยซิ่วๆไม่สำเร็จสิงเอกถ้าเจ้าคิดอย่างนี้เจ้ายิ่งตายไม่ได้นะซิ่วๆยังถูกจับตัวไว้ในเชียนจริงก็โดนจับอีกคนนึงเจ้าจะทิ้งพวกเราไปเวลานี้ไม่ได้ใช่แล้วสิงเอกเรายังมีพ่อกับแม่เจ้าพวกเขารอเจ้าอยู่จะต้องตอบแทนพระคุณของพวกเขาก่อนจะตายได้ท่านป้าข้าขอโทษด้วยท่านช่วยบอกเจ้าหัวกับเฮียแตกทีว่าไม่ต้องคิดถึงข้าหรอกข้าเหนื่อยเต็มทนแล้วข้าอยากพักเต็มที่ข้าไม่ไหวแล้วข้าถึงเวลาต้องไปสิงเอ็ดไม่นะจะต้องอยู่ต่อไปขอเพียงที่แข็งใจไว้ไม่มีอะไรที่พวกเราจะทำไม่ได้หรอกเจ้าต้องอยู่เป็นกำลังใจให้เรานะไอ้น้องตอนที่เราสามพี่น้องสาบานร่วมกันพูดไปยังไงเราบอกว่าจะร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมไปร่วมตายเจ้ากับหุ่ยเฉียนต่างก็สัญญากับข้าเพราะฉะนั้นเจ้าห้ามผิดสัญญานะเจ้าจะอยู่ต่อไปสบายเหรอตอนนั้นมีความสุขจริงๆชาตินี้ข้าไม่มีวันลืมเลยคิดแล้วไม่อยากจากไปเลยก็ท่านสิงห์เราต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมเป็นน้ำตากันต่อไปจะต้องอยู่ก่อนจะต้องแข็งใจอยู่ต่อไปแต่เจ้าตัวนั้นบอกว่าวันนี้ข้าต้องตายสิงเอกสิงเอกสิงเอกอย่าตายสิงเอกอย่านะไม่นะสิงเอกสิงเอกอย่าทำให้ตาใจเสียสิสิงเอกสิงเอกสิงเอกเดี๋ยวสิบเอ็ดสิบเอ็ดไร้ประโยชน์อย่าเสียพลังยุทธเลยเขาเจ็บหนักขนาดนี้ข้าเองก็จนปัญญาก็ได้แต่หวังว่าเขาจะรอดถึงพรุ่งนี้สิงเอกหลานตาอาจารย์คะนั่นเสียงอะไรเรียกเป็นของเขาบูตึงนั่นน่ะสินี่ก็อยู่ในเขตของเขาบูตึงเราต้องระวังไว้ถ้าอย่างไรไปดูสักหน่อยสิกวนจะดูแลสิงเอกนะ
สิงห์รอเดี๋ยวนะเขาจะเอาน้ำมาให้กินทำท้องให้ว่าผ่อนลมเต็มที่เบาดุดปุยฝ้ายแข็งปานเหล็กกล้าสิงห์น้ำได้มาแล้วมาเจ้าฟื้นแล้วอาจารย์ป้าเขาฟื้นแล้วอาจารย์ป้าเขาฟื้นแล้วฟื้นแล้วสิงห์ฟื้นแล้วเขารีบไปดูเขาเร็วเขาสิไหนอาจารย์ป้าดูเขาเร็วเขาดูเขาเขาฟื้นแล้วสิงห์เขาฟื้นแล้วสิงห์สิงห์เขาฟื้นแล้วสิงห์สิงห์เขาฟื้นแล้วเหรอสิงห์เฮ้ยทำมาตายใจคอหายหมดตาหรือว่าเฮ้ยเดี๋ยวทำไมครับสิงห์ไปสู่สุคติแล้วสิงห์สิงห์สิงห์ลานตาพวกเราอย่าเสียใจไปเลยเมื่อวานยังดีๆอยู่เลยตอนนี้ต้องฝังร่างอยู่ในดินก็เหมียวเสียเกิดมามีหลานแค่คนเดียวไม่นึกเลยหลานจะต้องมาตายก่อนตาเราจะมาให้ข้าเสียใจได้ยังไงสิงห์เงียบยังหนุ่มยังแน่นแต่ต้องมีอันเป็นไปเขาสละชีพเพื่อเศร้าลินสิทธิ์เศร้าลินทุกคนจะต้องไม่ลืมเขาถ้าต้องตายซะก่อนถึงจะให้คนจดจำสิงห์มันตาขวาย่อเป็นคนธรรมดาที่ไม่ใช่วีรบุรุษดีกว่าสิ่งการตายของเจ้าเป็นเรื่องที่เราไม่คาดคิดเราก็เลยไม่ได้เตรียมแม้แต่โลงศพให้เจ้าขอโทษนะแต่ไม่ต้องห่วงคราวหน้าที่เข้ามาตรงนี้ก็จะมาย้ายเจ้าไปอยู่ในที่ที่ดีกว่านี้หาโลงดีๆใส่แล้วฝังเจ้าสมัยนะสิงห์เราจะต้องพาเจ้ากลับหางโจ้เจ้าพังให้สบายนะดินกับมือนี่ข้าจะพกติดตัวไว้หวังว่าวิญญาณเจ้าจะคุ้มครองพวกเราคราวหน้าเมื่อเรากลับมาที่นี่ก็คือวันที่เราได้แก้แค้นให้กับเจ้าแล้วข้าขอสาบานต่อหน้าหลุมศพเจ้าทำไมข้าคิ้วขาวข้าหงสีกุลจะไม่ยอมเลิกล่ะThank you.
อาจารย์อาท่านนายอยู่ตรงนี้มาเป็นวันแล้วทางไงกลับไปปรึกษาหารือกันดีกว่าใครอยากอยู่คนเดียวเงียบๆพ่อบุญธรรมท่านอย่าทำอย่างนี้สิการตายของซิงเอกเนี่ยสำหรับพวกเราแล้วต่างก็เสียใจทุกคนแต่ต่อให้เราร้องไห้หรือคร่ำครวญยังไงซิงเอกก็ยังคงไม่ฟื้นขึ้นมาได้หรอกค่ะถ้าเขารู้ว่าท่านเสียใจกับการตายของเขาขนาดนี้วิญญาณของเขาก็คงไม่เป็นสุขพ่อบุญธรรมหักห้ามใจบ้างนะคะอย่าคิดมากเลยขอรับความจริงข้อนี้ไม่ได้ต่อยข้ารับได้พ่อแม่ของสี่แกก็รับไม่ได้แล้วข้าจะไปบอกพวกเขายังไงข้าจะไปหาลูกชายที่ไหนไปเกิดพวกเขาข้าจะหลานชายที่ฉลาดและน่ารักแบบนี้ได้ที่ไหนอีกล่ะอาจารย์อาพระตาอย่างข้าไม่ดีคุ้มครองลานไม่ได้ข้าต้องรับผิดชอบไม่ได้เกี่ยวกับท่านเลยคนที่ฆ่าซิงเอ็กคือคิ้วขาวท่านเป็นคนตำหนิตัวเองบางทีพ่อของซิงเอ็กอาจจะพูดถูกที่ว่าเขาไม่ควรจะฝึกวรยุทธถ้าเขาไม่ถ่ายทอดวรยุทธ์ให้แม่เขาแม่ก็ไม่สอนเขาก็ไม่ต้องเข้าสู่ยุทธภพไม่ต้องคล้องแวะกับบุญคุณความแขนและก็ไม่ต้องตายอย่างอันมาดตั้งแต่ตอนเขาไปสอบบัณฑิตบูแล้วก็สอนเพียงยุทธให้เขาเขาก็เริ่มพรักใส่หลานชายของข้าเขาไปใกล้ความตายสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้จะเป็นความผิดข้าเป็นความผิดของข้าไม่ครับไม่ใช่ต้นตอความผิดคือคิ้วขาว นี่ใครก่อคนนั้นใช่บัญชีนี้ต้องไปคิดกับมันแขนต้องชำระนะข้ารู้ว่าข้ามีเอาเส้นต่อให้ได้พลังยุทธ์คืนทั้งหมดก็สวยคิ้วข้าไม่ได้แต่เพื่อแก้แค้นให้หลานข้าต่อให้ข้าเอาชีวิตเขาแลกข้าก็ไม่กลัวคิ้วขาวข้าเหมือเสี้ยนกับเจ้าต้องตายกันไปข้างหนึ่ง浪了几个咁你发誓发快！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